คราวนี้ไปดูนะคะกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเสนอแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ให้ครม.พิจารณาด้วยการจัดแกรนด์เซลลดกระหน่ำราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในเดือนธันวาคมนี้ถึงมกราคมปีหน้าค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้ทุกกระทรวงอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดมาตรการของขวัญปีใหม่เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเสนอโครงการที่ทำทุกปีอยู่แล้วคือแกลนเซลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในหมวดสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกำหนดระยะเวลาโครงการ2เดือนเริ่มเดือนธันวาคม2565ถึงเดือนมกราคม2566ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี4จะเสนอครม.พิจารณาในวันที่15พฤศจิกายนนี้หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วโดยจะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือนสำหรับรายละเอียดวงเงินหน่วยที่เกี่ยวข้องจะสรุปวงเงินที่ชัดเจนอีกครั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพราะราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นมากส่งผลให้การใช้งบประมาณในโครงการประกันราคาข้าวลดลงเล็กน้อยรวมทั้งจะพิจารณาโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนด้วยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินจากแหล่งเดิมที่เคยดำเนินโครงการในปี 1-3 ค่ะ